จ้าหน่อยครับตอนนี้ก็ตอนนี้เตะไปกี่นัดแล้ว3 4นัดครับมาครับผมว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะพี่นะแล้วก็ตอนแรกกับผมก็พะวงเรื่องเอาเนี่ยเอาชุดใหญ่ก่อนนะชุดใหญ่ก่อนนะพะวงเรื่องซ้ายขวาครับว่าแบบจะรอดมั้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคพี่สามนัดว่าดีขึ้นละเด็กดูมั่นใจแล้วก็ว่าโอ้โหน่าจะสวยอ่ะผมว่าน่าจะไปได้ดีเลยแหละถือว่าเรามาในโจทย์ทางไหมครับหมายถึงว่าเราเริ่มตั้งแต่อะคาเดมี่ขึ้นมาเลยผมว่าถ้าเป็นแบบว่าจะแบบต่อยอดเป็นทีมชาติผมว่าโอเคมาถูกทางนะฮะแต่ผมว่าในถ้าแบบจะคาดหวังว่าปีนี้จะต้องแบบถึงขนาดแชมป์อะไรผมว่าแบบเราไปกดดันน้องกันอ่ะครับว่าน่าจะแบบถ้ายังดันเด็กอยู่ว่าปีหน้าผมว่ารู้เรื่องอ่ะผมว่าแบบน่าจะแต่ที่ผ่านงานน่าจะชัดเจนหมดแล้วติดตามดูมานานเป็นไงบ้างครับคิดว่าหลังจากที่ผ่านแมตช์เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยแมตช์เจอกับระยองเนี่ยผมว่าพัฒนาการน้องดีขึ้นนะฮะแล้วผมว่าความมั่นใจน้องกลับมาแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูแต่ละคนที่เล่นเนี่ยโอเคเราเห็นแมตช์ที่เล่นทูแมนคอปเนี่ยเรามั่นใจขึ้นมาระดับหนึ่งน้องเขาสู้เล่นดีนะเนี่ยเขาสู้ดีเพราะดีกว่าบีจีจนแมตช์บีจีปทุมอีกนะโอ้ดีกว่าบีจีปทุมนะแล้วแมตช์ทูแมนคอปเนี่ยรู้สึกว่าน้องเขาพัฒนาการดีขึ้นแล้วเขากล้าขึ้นแล้วพอแมตช์ระยองเนี่ยความมั่นใจกลับมาแล้วยิ่งชนะด้วยคือเผื่อผมว่ากิเลนพยองแล้วกิเลนพันหมายเราพยองแล้ววันนี้แหละได้ดูอะไรดีๆแน่ผมเชื่อได้ว่าเราให้น้องให้น้องเนี่ยแล้วเราเชียร์น้องแต่ดูจากคอมเมนต์แล้วทุกคนก็ให้กำลังใจน้องนะไม่ได้มีใครคอมเมนต์ให้น้องสัตย์จริงๆว่าดีกำลังใจนักเตะนี่แหละดูกิเลนพันหมายเราพยองแน่ครับซึ่งท่านได้ลงกันบ่อยๆนี่โหทีมเวิร์กแล้วก็ผลงานดีนะครับคนที่เดินลงอยู่แล้วเนี่ยก็โอเคแล้วคนที่ยังเพิ่งได้ลงเนี่ยผมว่าเขาก็ต้องอะไรต้องพยายามที่ตัวเองอย่างวันเนี้ยอย่างประตูเราเปลี่ยนเนี่ยผมพอยศสุดยอดเลยไม่ใช่ว่าแต่วันเราไม่ดีนะแต่ว่าก็ลองดูว่าการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างแมตช์ที่แล้วถึงโดนทุกโอเคเลยเพราะนั้นแมตช์นี้ได้โอกาสอีกก็ผมว่าความมั่นใจกลับมาแล้วผมว่าแมตช์นี้เราล้างแค้นได้แน่นอนก็น้องๆทำกันเต็มที่นะครับว่าถ้าเกิดว่าให้เวลาน้องๆปรับตัวแล้วก็จูนทีมกับนักเตะต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะนะน้องๆก็หายชนะทุกคนครับผมจับตามองให้ดีนะครับน้องอาร์ตนะครับตัวนี้จี๊ดเลยบอกเลยครับผม